สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้มาอัปเดตในส่วนของ PEA Smart Plus ตัวนี้เป็นตัวอัปเดตนะครับมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ใช้งานกันหลายๆคนนะครับอาจจะต้องยังรอในส่วนของบิลค่าไฟทุกๆสิ้นเดือนนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับอยากได้ทดลองใช้งานในส่วนของ PEA Smart Plus กันดูในทุกๆสิ้นเดือนนะครับผมจะไม่ต้องไปหยิบบิลค่าไฟมาดูเลยผมสามารถเช็คผ่านแอปพลิเคชันได้เลยโดยการกรอกหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วก็สมัครลงทะเบียนพอเวลาที่ผมต้องการจะดูยอดค่าไฟผมจะรู้ว่าทุกๆวันที่เท่าไหร่บิลค่าไฟจะมาแล้วก็มาดูผ่านแอปพลิเคชันโดยที่ไม่ต้องไปดูที่บิลกระดาษค่าไฟก็สามารถเช็คผ่านแอปพลิเคชันได้และที่สำคัญตอนนี้นะครับวิธีง่ายๆในการชำระก็ง่ายขึ้นโดยที่เพื่อนๆเห็นตรงลูกศรชี้ไหมครับตรงนี้เราสามารถที่จะแตะในส่วนของ QR code ตรงนี้นะครับแล้วเอา QR code เนี่ยไปชำระค่าไฟได้ด้วยนะครับซึ่งเทคนิคนี้ก็ทำให้เราง่ายขึ้นเมื่อเราได้ QR code มาแล้วตรงนี้ให้เพื่อนๆเซฟหรือว่าทำการแคปหน้าจอไว้เพื่อที่เราจะเอา QR code ตัวนี้แหละไปจ่ายค่าไฟกันนะครับในส่วนถัดมาผมจะเปิดในส่วนของแอปพลิเคชันธนาคารนะครับผมจะเลือกในส่วนของแอปพลิเคชัน K-Pass เนาะแล้วก็สแกนจ่ายค่าไฟเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูกันวิธีการก็ง่ายๆนะครับเปิดแอปพลิเคชันธนาคารขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเลือกที่สแกนจ่ายเราก็สามารถที่จะชำระเหมือนที่เราชำระซื้อของกันทั่วไปเลยแล้วก็สแกนจ่ายเหมือนสแกน QR Code ทั่วไปเลยนะครับเราก็มาแตะตรงสแกนเพื่อทำการจ่ายตรงนี้หลังจากนั้นมันจะมีรูปภาพที่อยู่ด้านล่างเราก็ไปแตะรูปภาพตรงนี้เพื่อจะเอารูปภาพที่เราแคปหน้าจอเนี่ยเอาไปสแกนแตะตรงนี้เนาะมันจะมีรูปภาพที่อยู่ล่าสุดที่อยู่ข้างอันล่าสุดที่เราทำการแคปเมื่อสักครู่เนี้ยเราก็มาแตะตรงรูปภาพที่เราทำการแคปหรือว่าเซฟรูปภาพมาตรงนี้ก่อนหลังจากนั้นก็มาแตะปุ่มต่อไปที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะโอเคมันก็จะขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะครับในส่วนของหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วก็จำนวนค่าไฟที่เราจะต้องทำการจ่ายเราก็แตะปุ่มต่อไปได้เลยโอเคนะครับดูรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับยอดค่าไฟตรงเรียบร้อยก็กดปุ่มยืนยันได้เลยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเพื่อนๆก็จ่ายค่าไฟผ่านแอปพลิเคชัน K-Pass ได้ง่ายๆนะครับแต่ที่ง่ายกว่านั้นคือเราใช้ในส่วนของ QR Code ในการสแกนแล้วก็จ่ายทีนี้เพื่อนๆก็กลับมาย้อนดูว่าค่าไฟเนี่ยมันถูกจ่ายไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับถ้าขึ้นเป็นเลขศูนย์แบบนี้แสดงว่าเราจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ลองไปใช้งานกันดูเนาะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการจ่ายค่าไฟที่เอามาแชร์แล้วก็แนะนำให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็ทดลองทำกันดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจอย่าลืมกดแชร์แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับแชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยกันแล้วกันโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ